กะละหมาดถือเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญในศาสนาอิสลามเพราะการละหมาดนั้นเป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุสลิมทุกคนจะต้องละหมาดวันละ5เวลาซึ่งเรียกว่าละหมาดฟารดูเพื่อเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจุบันหลายสถานที่ตั้งในหน่วยราชการและสถานที่ต่างๆให้ความสำคัญกับการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอิสลามจึงจัดให้มีห้องละหมาดขึ้นและเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น14ผู้บริหารและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจัดให้มีพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจมุสลิมหรือห้องละหมาดโดยมีท่านจุฬาราชมนตรีนายอาซิสพิทักษ์กุมพลเป็นประธานร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีการเปิดป้ายห้องละหมาดพร้อมกับชมรมมุสลิมสภากาชาติไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ซึ่งในงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมากจุดประสงค์อันหนึ่งเนี่ยเพื่อผู้มารับบริการนะผู้ญาติผู้ป่วยเนี่ยมันเยอะมากไงที่เราเห็นไอ้ส่วนตัวเจ้าที่มันมาตรงไหนก็ได้ไงแต่ญาติผู้ป่วยสำคัญแล้วจะสองแบบผู้มาติดต่อเขาไม่มีที่ละหมาดก็กล่าวเปลี่ยนพี่น้องเรานะมุสลิมเราหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้จักบอกต่อกันเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาเยี่ยมนะหรือไม่มาเยี่ยมก็แล้วแต่ผ่านมานะได้เวลาจะมาอ้าหรือได้เวลาละหมาดกันว่างั้นเถอะนึกขึ้นได้ที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ท่านแวะมาใช้บริการละหมาดทำอามานอิบาดะห์ของท่านได้นะครับแล้วก็ขอบอกต่อด้วยว่าช่วยๆกันบอกต่อให้เราทีนึงเป็นสื่อกลางอันนี้โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยอยู่ตึกใหม่เลยตึกนี้อลังการมากตึกภูมิสิริชั้น14ต่อไปคงจะมีป้ายบอกทางอะไรให้เยอะขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณครับผมห้องละหมาดนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่มุสลิมที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจต้องขอขอบคุณหลายๆหน่วยงานที่เห็นความสำคัญและร่วมผลักดันให้เกิดห้องละหมาดแห่งนี้